้ทำไมอายบ้านลาลานวลน้องป่ะได้เวลาไปเก็บผักเก็บหญ้ากันแล้วค่ะทุกคนดอกกะหล่ำไปดูฟาร์มอเมริกาว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราอ่ะจะนั่งรถจากที่นี่นะคะไปประมาณ70กิโลก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนาะถนนฟรีเวย์ที่นี่ขึ้นฟรีนะทุกคนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็น12เลนนะคะแต่ว่าบางเส้นน่ะเขาก็อาจจะมีคิดตังนะแบบว่าพวก Fast Tagตอนนี้เราลงมาจากทางด่วนแล้วเนาะพอลงมาปุ๊บนะคะบรรยากาศเห็นไหมเส้นนี้เสาไฟเพียบเลยนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยอเมริกาทำไมไม่มีเสาไฟมันก็มีอยู่นะคะแต่ว่าแล้วแต่บางจุดบางที่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปทางนี้นะเหมือนมอสเห็นเขาจะมีพวกฟาร์มผักอะไรเงี้ยปลูกผักอะไรกันด้วยแดดแรงมากแต่ข้างนอก13องศานี่ขวามือมอสเหมือนบ็อกโคลี่เลยเห็นไหมในกล้องอ่ะคือรถมันก็ขับเร็วเนาะเพราะว่ามันมีรถตามก้นเรามาน่าจะเป็นเขาปลูกบ็อกโคลี่นะคะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่Underwood Family Farms นะคะอยู่ในมอพาร์คนะคะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าปวดฉี่มากคือระหว่างทางอ่ะคือมันไม่ได้มีปั๊มให้แวะเข้าห้องน้ำนะถ้าเราจะแวะเราก็ต้องเข้าไปตามพาซ่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเข้าห้องในก่อนเนาะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกัน Underwood Family Farms Lost again goTime when I get things right, lost in the shadows of a million stars. แถวนี้อยู่ใกล้กับThousand Oaks นะคะอย่างที่บอกแหละมันห่างจากตัวเมือง LA ก็ประมาณเท่า
ท่าไหร่อ่ะ70กิโลมาที่ฟาร์มก็ต้องนึกถึงผักนะคะนี่คือราคาผักวันนี้ราคาต่อพาวส์นะคะโอ้วันนี้เด็กเยอะนะทุกคนตอนนี้มันกำลังต่อแถวซื้อตั๋วนะตั๋วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน Hi, all for two people? For two people is $24 Okay, thank you ทุกคนถ้าช่วงวันหยุดใช่ไหมคนละ12เหรียญถ้ามาวันธรรมดาจะถูกกว่านะคนละ9เหรียญถ้าเข้าคนละ12เนาะเข้ามาข้างในละเข้ามาแล้วค่ะแล้วเข้ามาในฟาร์มแล้วนะทุกคนแล้วช่วงนี้นะฟาร์มเขาเป็นแบบตรีมคริสต์มาสนะคะเห็นไหมมอสแต่งตัวเหมือนพนักงานที่นี่เลยนะคะแมรี่คริสต์มาสค่ะนี่เดี๋ยวดูนะว่าในฟาร์มที่นี่เขามีอะไรบ้างทุกคนเอ้ยคือเข้ามาใช่ไหมเราก็เสียตังค์ค่าเข้าเนาะคนละ300กว่าแล้วก็คิดว่าจะห้องน้ำจะดีเนี่ยเป็นห้องน้ำรวมเป็นแบบห้องน้ำแบบเคลื่อนที่ชั่วคราวนะคือเขาอาจจะให้ฟิลนี้เปล่าเหมือนเรามาฟาร์มจริงๆคือต้องบอกว่าฟาร์มตรงนี้เขาอะจัดนะคะให้เหมือนแบบนักท่องเที่ยวให้เด็กเรียนรู้อะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาก็จำลองเนาะตอนที่แบบเหมือนคนที่ไปพวกล่อนทองหาอัญมณีนะคะเห็นไหมเขาก็มีทรายมีอะไรแล้วก็นี่ล่อนแล้วก็จะได้อัญมณีนะคะที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้อาหารสัตว์เห็นไหมเขาจะมีตู้ไว้ให้เลยนะก็หยอดไป25เซนเนาะแล้วก็จะได้อาหารมาแล้วก็มือเรานี่แหละแล้วก็ป้อนน้องเนี่ยโดยที่เขาให้เราเทจากตรงนี้แล้วให้ไปแล้วน้องเหมือนรู้ถ้าไปยืนตรงนี้เห็นปะมันรู้ว่ามีคนจะให้อาหารแต่เรายังไม่มีเพราะเราไม่มีเหรียญเนี่ยเดี๋ยวหาที่แลกเหรียญก่อนนะโอ้ยน้องน่ารักมากเลยทุกคนดูดิคือที่นี่ดีนะคะเขาแบบให้เด็กได้เรียนรู้แบบเข้าไปจับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใกล้ทุกคนอันนี้เป็นกรงของนกอีมูนะเขามีป้ายบอกเลยว่าระวังมันกัดนะอีมูดุเหรอเราไปดูหน้าน้องใกล้ๆอีมูเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นนกที่ว่ายน้ำได้แต่บินไม่ได้นะแล้วดูดิตัวใหญ่มากอันนี้เป็นสายพันธุ์ของออสเตรเลียนะคะเด็กๆวันนี้ก็จะแต่งตัวกันแบบธีมคริสต์มาสอันนี้อะไรอ่ะเตอร์กี้ไหมไก่งวงหมอเป็นคนไม่ชอบกินไก่แบบไก่งวงอ่ะดูดิตัวใหญ่อย่างเงี้ยดังคีสลานะทุกคนหัวเขาบอกว่ามีอายุ30ปีเลยนะน้องอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในแอฟริกาเนาะวิ่งได้30ไมล์เลยเหรอวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยว้าวไฮอันนี้เป็นแกะนะคะผมแกะนี่จะอายุน้อยกว่าลานะคะอายุเขาแค่10ถึง12ปีเองโอ้ยทุกคนตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอัลปาก้านะดูดิคือบางทีอ่ะพวกร้านอาหารร้านขนมเขาชอบเอาน้องไปเป็นสัญลักษณ์เนาะเพราะน้องน่ารักมากเลยดูหน้านะมันตัวการ์ตูนมากเลยอ่ะข้อมูลนะมอสอ่านดูเขาบอกว่าน้องอายุประมาณ20ปีนะแบบแล้วก็ท้องทีนึงอ่ะ345วันโหท้องทีเป็นปีเลยเหรอแล้วก็ไม่กินเนื้อนะน้องกินแต่พวกผักผลไม้ให้แบกินแบกบ้าเข้ามาอันนี้มีแพะกับแกะนะเดี๋ยวน้องตัวนี้เขาสวยมากทุกคนนึกว่ากวางอ๋อใครเนี่ยช่างเอาที่คาดผมมาใส่โอ้ยเอ็นดูเอ๊รอเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอลูกโอ้แฮงก็โดนเพื่อนแกล้งเอานี่มาใส่แบะโอ้
ขาจะถีบวะอะไรอะไรไม่สู้มึงไอ้ไปจุดไปจุดจำนวนเยอะครับเนี่ยที่เขาเรียกว่าเขาแพ้ใครจะรู้ว่าแพ้ชอบให้เกาไม่เหมือนแมวเลยอะฮัลโหลว่าไงจ๊ะพอเขาแพ้แล้วดูผู้โดยสารของน้องม้าเห็นไหมเขานั่งเบาะหน้าจ้าใส่แว่นด้วยอากาศแดดแรงนะวันนี้คือการจะขึ้นเนี่ยนะเราไม่ใช่จ่ายตั๋วข้างหน้าเราขึ้นได้เลยนะเขาจะมีว่าเราจะต้องไปซื้อทิเก็ตแยกนะคะอันนี้ถ้าจะนั่งรถม้าจะต้อง5ทิเก็ตนะเดี๋ยวมอสขออนุญาตไปซื้อทิเก็ตก่อนทุกคนมอสได้ทิเก็ตมาแล้วนะจ๊ะเพียบเลยทิเก็ต1อันเนี่ย1เหรียญนะคะอันละประมาณ30บาทนะจะขึ้นอะไรก็ต้องใช้ทิเก็ตอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวดูนะว่ามอสจะขึ้นอะไรบ้างอุ๊ยตรงนี้เขามีลุงซานต้าตัวจริงด้วยนะเด็กๆชอบมากเลยอ่ะดูดิแล้วชุดลุงอย่างหนาวแล้วตอนนี้นะอย่างร้อนน่ะเด็กก็ชอบรถเกี่ยวข้าวหรือเปล่าเขามาจอดทิ้งไว้นะคะแล้วเขาก็มาปรับเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขามาทำเป็นสไลเดอร์เออก็เก๋ดีเนาะนี่ไงมีช่องเข้าไปแล้วก็เป็นสไลเดอร์ให้เด็กเล่น Runสรุปแล้วมอสเลือกอันนี้นะเดี๋ยวเราไปนั่งรถแท็กเตอร์เดี๋ยวดูนะว่าแท็กเตอร์แบบชาวสวนคนอเมริกันเป็นยังไงจะนิ่มหรือเปล่าบ้านมอสพิโลเขาเรียกรถอะไรอะนั่งกระแทะบางคนก็เรียกอีแท็กเนาะบ้านมอสอะกระแทะอะใครที่ดูอยู่แต่ละจังหวัดไหนเรียกรถเนี่ยอย่างเงี้ยว่ายังไงโอ้เป็นคุณป้านะที่เป็นคนขับรถแท็กเตอร์นะนี่เฮ้ยทำไมเป็นคุณป้าหมดเลยอ่ะโหเฟี้ยวอ่ะมาทุกคนเฮ้ยจริงๆเราขึ้นผิดเดี๋ยวนี้เราต้องไปขับข้างหน้าไม่ใช่เหรอคันนู้นแน่นรถเลยเห็นไหมทุกคนมอสก็เลยโอเคเพื่อพิเศษสำหรับ FC นะคะมอสก็เลยเหมาคันนี้เลยนะคะจริงๆไม่ใช่หรอกเขาไปกันหมดแล้วไงเดี๋ยวเราก็คงต้องนั่งรออีกพักนึงเนาะกว่าคนเขาต้องรอคนเต็มหรือเปล่าหรือเขาจะ VIP ให้เราเดี๋ยวรอดูอันนี้ก็เป็นรถแท็กเตอร์อีกแบบนึงนะคะของคูโบต้านะอันนี้เป็นรถพึ่งเอาจริงๆนะมอสมองแล้วนอกจากเด็กอะที่เขาแบบสนุกแล้วอะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนได้ย้อนวัยเนาะเราก็เหมือนได้มาย้อนวัยแบบเหมือนมาเที่ยวงานวันเด็กมากกว่านะเนี่ยเราโม้แค่แป๊บเดียวเองอะว่าของเราเป็น VIP สักพักผู้โดยสารเต็มแล้วนะคะพร้อมไปทำไมไอ้บ้านนาลานวลน้องอะไรต่อนะน้องตอบไม่ได้ป่ะได้เวลาไปเก็บผักเก็บหญ้ากันแล้วค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เรามาในสวนของแบ็คแบร์รี่นะคะ
ได้เลยนะแล้วเราค่อยไปจ่ายเงินตอนออกนะคะอันนี้เป็นฟาร์มผักมีเซอร์รี่มีบรอกโคลีรถจะพังหรือเปล่าพื้นที่เขากว้างมากเลยนะนี่เขาปลูกดอกดาวเรืองด้วยเนาะเมืองไทยปลูกเยอะเนาะมาตอนนี้เขาแวะให้เราลงอะไรสวนข้าวโพดทุกคนคะนี่เขามีพื้นที่นะว่าถ้าเราอยากจะไปเก็บผักเก็บอะไรอ่ะที่แบบเก็บด้วยตัวเองอ่ะเขามีแผนที่อยู่หูพื้นที่เขากว้างมากเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เราเข้ามาในสวนข้าวโพดจ้ะทุกคนคะอันนี้ไม่ใช่แค่ไร่ข้าวโพดธรรมดานะอันนี้เขาจำลองเป็นเขาวงกตนะเดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีเราจะรอดไหมเนี่ยพี่ตะก้องพึ่งได้ไหมเอาไปทางนี้นะไปนี่ข้าวโพดถ้าเราอยากได้เราก็เอาไปเลยเนาะถ้าหลงอยู่ในป่าก็กินข้าวโพดนี่แหละเมื่อกี้ยังมีคนที่เขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วตอนนี้เขาไปไหนกันหมดอะหมดแต่คุยโอ้ยนู่นนู่นเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเอาละเราจะไม่หลงแล้วเกาะเขานี่แหละหรือว่าเขาจะพาเราหลงเฮ้ยแล้วนี้เขามีเหล็กมากั้นอะไรอะผิดทางหรอเอายังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวไม่ใช่รถแท็กเตอร์คุณป้าหนีเราไปนะเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยทางไหนดีพี่ตะก้องเอาไปทางไหนพี่ตะก้องไปทางนู้นหรอมอทว่าทางนี้ไม่มอทว่าทางนี้เว้ยทางนี้เอาไงเอาไงหรือเราจะแยกกันเราต้องไปด้วยกันดิไปทางนี้ดีกว่าเอาละเอาละวนอยู่ในนี้แหละ2ชั่วโมงเฮ้ยเดินมาพักนึงหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวเราทางลัดตรงนี้เลยเราขี้โกงนี่ไงนั่นคือผู้รอดชีวิตจากเขาวงกตนะคะ Run Yes เนี่ยดูดิที่เดินเข้าไปอะเห็นปะมันดูไม่รู้เลยนะ Hey where you at Mom ป่ะเดี๋ยวรถแท็กเตอร์หนีโอ้ได้ข้าวโพดกันไปนะเราไม่ได้ได้ข้าวโพดนะเราได้ออกมาเราก็ดีใจแล้ว นี่ข้างๆเขามีฟาร์มผักเดี๋ยวไปดูว่ามีผักอะไรให้เราเก็บบ้างเนาะอันนี้นะคะเป็นดอกกระหล่ำเขาบอกว่าขายอันละ2เหรียญ49นะนี่ใครตัดทิ้งไว้เนี่ยเอามาวางไว้เนี่ยแล้วไม่เอาอ่ะ no. อันนี้มอไม่ได้ตัดนะช่วยเป็นพยานนะมันวางอยู่เฮ้ยทุกคนอันนี้ใครซื้อแล้วมาทิ้งไว้อ่ะ Wow, look at this big old patch of them right here. ดูบ้านนี้เขาชอบ yeah. พวกแตงพวกบวบมากๆเลยเนาะทุกคนนี่หิ้วกันแบบเต็มไม้เต็มมือเลยเนาะ Excuse me, what's that? The yellow squash. Oh. Thank you. And this is the green squash. Oh, okay. All organic. Okay. เขาบอกว่ามันเป็นผักออร์แกนิกนะตรงนี้มันจะเป็นฟักเหลืองๆอย่างเงี้ยคนเนี่ยเนี่ยแต่ว่าน้องยังเล็กๆอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ไงเป็นเหลืองๆเป็นออร์แกนิกนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวแล้วแต่เราชอบหูอันนี้ไม่มีใครเห็นเลยทุกคนนี่ใหญ่มากไม่มีใครเอาไปสักทีอ่ะหูคือโตมาเขาจะเป็นยาวๆหรอหรือยังไงเฮ้ยงงทุกคนไอ้เซลลี่เนี่ยหรือว่าต้นขึ้นช่ายฝรั่งอ่ะมันช่วยในเรื่องของลดอาการบวมน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะคือคุณประโยชน์มันเยอะมากเลยนะเผาปะเนี่ยคล้ายๆเนี่ยดูๆๆไม่ใช่หรอ
มีกลิ่นปะปังกลิ่นเหม็นเขียวอ่ะทุกคนอันนี้สวนแตงพี่ตะก้องอยากกินแตงแตงที่นี่เขาขายพาวแล้วเท่าไหร่เหรียญ 1.29 แล้วดูดิใหม่ๆเลยไหนเอาแตงจ้ามาฟาร์มมาซื้อแตงแล้วยังไงมันไม่เห็นค่อยมีอะไรแถวเนี้ยอย่าบอกนะต้องเดินไปถึงนู่นอ่ะกว่าจะได้พาวนึงอ่ะเจอแล้วแตงจริงๆมันมีหนามเนี่ยตอนเราไปซื้อเขาเอาหนามออกแน่เลยโอ้ยสดสดออร์แกนิกวันนี้อันนี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่มากว้าวโอ้ใหญ่จริงใหญ่จังโอ้ยให้เขาอยู่นี่แหละเขาคือเจ้าถิ่นเอ้าอันนี้ยังเป็นลูกน้อยยังไม่โตโอ้ทุกคนเข้าใจเลยอะว่าทำไมผักถึงแพงกว่าจะเก็บได้เนี่ยต้องมาแหวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ต้องนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ต้องกินผักกินผักเยอะๆอย่าทิ้งอย่าขว้างนะจ๊ะบ้านนี้ได้เยอะเลยอ่ะเรายังไม่ได้เลยอุ้ยอันนี้เป็น red beet เป็นบีทสีแดงเนาะมันเป็นหิวอ่ะชึ้งฮ่าลดเร็วไหมจะบอกว่าอันเนี้ยมีคนเขาดึงแล้วเขาวางไว้นะหมอไม่ได้ดึงนะ Okay. Does anybody want beetsบ้านนี้เขาอยากได้แครอทแต่หมอว่าแครอทมันยากนะมันต้องแบบดึงต้องคุยอะนะเฮ้ยแท็กเตอร์แท็กเตอร์อ้าวแท็กเตอร์ไปแล้วไม่ทันอะแล้วเดินมาเดินเพลินอะเดินมาไกลมากเลยเนี่ยแตงที่นี่จะอร่อยเหมือนแตงไทยหรือเปล่าหืมอร่อยมากเลยอะกรอบหวานอยู่นี่แหละไม่ต้องไปละหาผักกินเฮ้ยพี่คนนั้นดีว่ะเขาพกไม้มาหาเลยเห็นป่ะดูดิเซียนนี่ว่ะเพราะก้มไม่ไหวนะฝรั่งเขาตัวใหญ่ก้มทีเหนื่อยนะก้มๆเงยๆหน้ามืดถ้าขี้เกียจไปเก็บใช่ไหมจริงๆเขาก็จะมีแบบเป็นตลาดที่เขาเก็บมาแล้ววางขายอาร์ติช็อคเขาขายอันละ3เหรียญ25นะไม่เคยลองทำอาหารกินซักทีเห็นเขาว่าอร่อยกันอันนี้เอามาผัดอร่อยมากบัสเซอร์สปาลแต่ว่าราคาที่เขาขายในนี้เขาจะบวกเพิ่มนะถ้าเราไปเก็บเองอะอย่างแบบเขาขายเหรียญพาวละเหรียญใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพาวละ2เหรียญเดี๋ยวเข้าไปดูในคริสต์มาสสโตร์นะคะว่าเขามีอะไรขายน่ารักจังเลยถุงเท้าตอนดึกๆตอนกลางคืนจะมีลุงซานต้าเอาของขวัญมาให้เผื่อจะได้ของขวัญจากพี่ตากล้องบูธตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเขามีให้เราเขียนจดหมายถึงซานต้าด้วยนะคะส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะพาลูกมาเขียนขอของขวัญจากลุงซานต้าเนาะปีนี้อยากจะได้อะไรนะคะเรียกเขาว่าคาวเกิร์ลฮี่ฮ่าเสร็จแล้วเราจะไปขี่ม้าต่อนี่ไงอันนี้แตงกวาดองที่เราไปเก็บมานะจำได้ไหมอันนี้โหลหนึ่งก็ขายอยู่ที่7เหรียญ นะคะมีกระทงกระเทียมด้วยที่นี่ก็ชอบกินแตงกวาดองนะสนุกเขาล่ะ คุณพ่อก็สนุกเขาล่ะมาละเดี๋ยวไปต่อโหบ้านนี้ได้มาเยอะจริงตั้งใจมาเก็บเลยเนี่ย Make sure you guys stay seated. Keep your arms and legs inside at all times. ต้องตื่นเต้นด้วยเหรอเราดูโมงอะ
ดีแต่ก็ตื่นเต้นว่ะจะลอดอุโมงค์โหตื่นเต้นจังเลยครับผมการลอดอุโมงค์ด้วยรถแท็กเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยลูกฟักอะฟักทุกคนคือผักผลไม้ที่เขาปลูกอะเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะเห็นไหมเขาก็เตรียมอะไรไว้อย่างช่วงนี้พวกมะเขือเทศพวกอะไรเขาก็ตายใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนล็อตใหม่ไม่รู้ว่าต่อไปเป็นอะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศฟาร์มของอเมริกานะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นนะแล้วมันก็ออกมาจากตัวเมืองแค่ประมาณ1ชั่วโมงเองนะคะก็จะเห็นว่ายิ่งออกมาข้างนอกนะมันก็มอสชอบนะมันน่าอยู่เป็นบ้านอยู่บนเขาอากาศดีนะคะเพราะว่าถ้าข้างในเนี่ยบางทีก็แบบแออัดโฮมเลสเยอะอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศแบบฟาร์มอะไรเงี้ยเนาะเอามาฝากกันนะคะในช่วงคริสต์มาสนะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรติดตามกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายเอ้ยไปทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปไปน้องไม่ไปอ่ะทุกคน